ไฟนั้นมันมีความมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบทบาทเรื่องการบูรณาการงานสนับสนุนนะครับที่จะทำให้โรงไฟฟ้าเนี่ยสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องนะไม่เกิดดาวน์ไทม์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของการดูแลนะครับการตรวจสอบตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในที่นี้จะพูดเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับกับเครื่องจับกลไฟฟ้านะครับก็จะมีวิธีอย่างไรนะครับที่จะทำให้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายนะครับไม่เกิดการเบรกดาวน์ระหว่างการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการตรวจสอบนะครับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีบทบาทเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างเขาเรียกว่าอย่างแพร่หลายนะครับโดยในการบรรยายนะครับผมจะเน้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรไฟฟ้าเนี่ยขณะใช้งานนะครับคือขณะเครื่องจักรกำลังเดินเครื่องอยู่นะครับครับก็ในส่วนของหัวข้อการบรรยายนะครับก็จะประกอบไปด้วย5หัวข้อนะครับก็จะมีในส่วนพูดถึงนะครับการเทคโนโลยีการตรวจสอบตรวจวัดตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีคอนเซปต์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพูดถึงปัญหานะครับที่เกิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงที่เกิดขึ้นหลักๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือการเกิดพาชิติชาร์ตนะครับว่าการเกิดพาชิติชาร์ตเนี่ยมีวิธีการมอนิเตอร์กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอุปกรณ์มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์นะครับที่ได้ปฏิบัติมานะครับในการตรวจวัดของพวกของกอผอเรานะครับแล้วก็ในส่วนของโอเคครับในส่วนถัดมานะครับพอเราพูดเรื่องพาชิติชาร์ตเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าในตัวลานไกหรือสับสเตชันหรือสวิตช์ยาร์ดที่เราเรียกกันนะครับก็จะมีวิธีการมอนิเตอร์ดูสภาพมันอย่างไรบ้างแล้วก็ในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับทางเราอ่ะก็จะแทรกเคสสตัดดี้เข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับการบรรยายแล้วได้เห็นภาพที่ชัดเจนครับที่เห็นประโยชน์ของมันว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีช่วงนะที่มีเกิดมีคำถามก็สามารถถามกันได้นะครับว่าตรงไหนไม่เข้าใจอยากให้พูดเพิ่มเติมหรือเสริมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถพูดสามารถถามได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของoverview นะครับในส่วนของตัวการตรวจวัดนะครับขณะใช้งานนะครับตอนนี้การตรวจวัดขณะใช้งานเนี่ยนะครับมีเรามีบทบาทเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วจะอาจจะมาแทนที่การตรวจวัดด้วยการต้องดับไฟหรือการชัตดาวเครื่องชัตดาวอุปกรณ์ไฟฟ้าลงมาเพื่อทำการตรวจวัดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตรวจวัดแบบขณะใช้งานเนี่ยนะครับมันก็มาอย่างแรกคือนะครับเป็นการตรวจวัดในสภาวะการใช้งานจริงนะครับซึ่งมีปัจจัยความเครียดนะครับที่มากระทำต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้ครบองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับทั้งด้านไฟฟ้าด้านแอมเบียนสภาพแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของด้านแมคานิกนะครับทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทำให้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรก็แล้วแต่นะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพได้ขณะใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงจะทำยังไงให้เรารู้ถึงสภาวะถึงสภาพที่เครื่องที่อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้งานอยู่แล้วสภาพมันเป็นอย่างไรสภาพจริงๆขณะใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีเทคโนโลยีการตรวจวัดขณะใช้งานเข้าไปมอนิเตอร์ไปดูว่าเฮ้ยตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยตอนเนี้ยสภาพในตอนใช้งานเนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับสามารถใช้งานได้ต่อไปไหมหรือต้องดับไฟหรือชัตดาวน์ลงมาซ่อมมารีคอนดิชันอะไรนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นพูดถึง failure rate กราฟตัวนี้ก็เป็นกราฟที่เราเห็นกันบ่อยนะครับว่าในช่วงอายุการใช้งานของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับ failure rate ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีการมอนิเตอร์การตรวจวัดครับที่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงลด failure rate ลงมาให้ต่ำลงนะครับซึ่งจะทำให้เกิดโอกาสการ failure ได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับ
ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าในส่วนของหัวใจสำคัญนะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เราพิจารณาดูแลหรือให้ความสำคัญเป็นหลักก็คือตัวระบบฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับถ้าระบบฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่มันเป็นตัวที่สามารถที่จะบ่งบอกหรือกำหนดอายุการใช้งานของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับก็ในส่วนของภาพที่แสดงอยู่เนี่ยคือจะให้เห็นว่าถ้าเกิดเริ่มใช้งานการเริ่มนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าใช้งานเนี่ยนะครับสภาพคอนดิชันของฉนวนเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรได้รับความเครียดต่างๆนะครับมันก็จะมีสภาพที่แย่ลงนะครับซึ่งนะครับถ้าเรามีการตรวจวัดนะครับติดตามแนวโน้มเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด์ของมันเห็นแนวโน้มมันว่าตอนนี้สภาพมันอยู่สภาพอยู่ในก็เรียกว่าสภาวะไหนนะครับถ้าเกิดเห็นมันสภาวะที่มันมีการเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ได้มีการพิจารณาที่จะชัดดาวหรือหยุดเดินเครื่องเพื่อมาทำคันรีคอร์ดิชันหรือปรับปรุงหรือซ่อมให้มันมีสภาพที่ดีขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่านะครับกับที่เราได้จ่ายหรือเสียเงินในการจัดซื้อมันนะครับในส่วนของภาพนี้ก็คือจะพูดถึงเทคโนโลยีการตรวจสอบนะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะต้องเป็นตั้งแต่ด้านในภายในอันนี้ก็เป็นรูประบบการผลิตนะครับภายในโรงไฟฟ้าก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ rotating machine นะครับพวกสวิตช์เกียร์นะครับตัว power cable อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของภายนอกโรงไฟฟ้านะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงนะครับหรือตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าในลานไกลต่างๆนะครับซึ่งในการตรวจสอบแต่ละอย่างเนี่ยก็มีเทคโนโลยีหรือวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในส่วนการบรรยายครั้งนี้เราก็จะพูดในสโคปนี้ก็เป็นค่อนข้างจะครบทุกองค์ประกอบนะครับในการตรวจสอบนะครับสำหรับในส่วนของหัวข้อตัวPartition Chart Online Measurement นะครับในหัวข้อถัดไปนะครับก็ในส่วนของ Partition Chart เนี่ยก็ขออนุญาตพูดสั้นๆนะครับว่า PD แล้วกันนะครับPD เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตัวปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพก็จะอยู่ในส่วนของทางด้านไฟฟ้านะครับเมื่อตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับนำเข้าใช้งานนะครับถ้าเกิดตัวอุปกรณ์เนี่ยเกิดดีเฟกต์เกิดขึ้นหรือมีปัญหาการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีผลทำให้เกิด PD เกิดขึ้นซึ่ง PD เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ตัวฉนวนนั้นเกิดการเสื่อมสภาพนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการตรวจสอบและแก้ไขมันอาจจะทำให้เกิดการเฟลเลียนะครับของอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่สุดนะครับในส่วนของ PD นะครับนิยามคำจัดการความของ PD คือการอะไรคือการดิสชาร์จนะครับของตัวประจุไฟฟ้านะครับอาจจะเกิดขึ้นภายในเนื้อฉนวนหรือระหว่างตัวนำและกับฉนวนนะครับหรือเกิดขึ้นที่ตัวนำอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งการเกิด PD เนี่ยถ้าเกิดแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือฉนวนนั้นเสียหายโดยฉับพลันนะครับก็สะสมนะครับสะสมแล้วก็ค่อยๆทำให้ตัวฉนวนเนี่ยนั้นเกิดการเสื่อมสภาพนะครับถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าได้นะครับนั้นเพราะนั้นนะครับเมื่อเกิดสัญญาณ PD เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้PD เนี่ยมันเป็นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานที่ทำให้เกิดการแผ่พลังงานในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความถี่สูงนะครับสัญญาณเสียงนะครับเรื่องความร้อนนะครับแสงนะครับหรือว่าทางเคมีคอนนะครับซึ่งที่ในการที่เราจะตรวจวัดหรือดีเทคตัว PD ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เซ็นเซอร์นะครับในการตรวจสอบตรวจวัดเนี่ยไอ้สัญญาณที่มันแผ่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นความถี่หรือเสียงเป็นต้นนะครับซึ่งอยู่ว่าเราจะจับหรือจะดูตัวไหนนะครับซึ่งในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยในการ detect ตัว PD เนี่ยก็มีวิธีการที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์นะครับในส่วนของถ้าเกิดการเกิด PD เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตัวฉนวนนะครับทางภาพเนี่ยเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบัตรบาร์หรือ power cable นะครับหรือลูกถ้วยเนี่ยนะครับก
็จะทำให้ในส่วนของอุปกรณ์ส่วนประกอบของฉนวนเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับดังภาพนะครับถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขก็จะอย่างว่าก็คือว่าในที่สุดอุปกรณ์ตอนนั้นก็จะเฟลในที่สุดนะครับในส่วนของชนิดของ PDE นะครับหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ internal PDE กับ external PDE นะครับตัว internal PDE เนี่ยนะครับก็คือ PDE ที่เกิดขึ้นในเนื้อฉนวนนะครับก็ว่าจะเป็นฉนวนแข็งหรือฉนวน XLPE นะครับใน power cable นะครับก็เราจะเรียกว่า internal PDE นะครับส่วน external PDE คือ PDE ที่เกิดภายนอกเนื้อฉนวนนะครับอาจจะเกิดที่ผิวฉนวนนะครับหรืออาจจะเกิดที่ตัวนำปลายแหลมอะไรพวกนี้เราจะเรียกว่า external PDE นะครับมาต่อมาในส่วนการเทคนิคการตรวจวัดนะครับ PD ของอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์แรกที่เราจะพูดคือตัว generator หรือแล้วก็ตัว high voltage motor นะครับซึ่งคอนเซปต์ในการตรวจวัด PD ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวเซนเซอร์ที่เรียกว่า coupling sensor นะครับซึ่ง coupling sensor เนี่ยเราจะไปติดตั้งแบบถาวรบริเวณตัวฟีดเดอร์นะครับเมื่อตัวเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์เนี่ยเกิด PD เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณขึ้นความถี่สูงออกมานะครับซึ่งคุณสมบัติของตัว coupling sensor เนี่ยมันจะเป็นตัวก็เรียกว่า high pass filter นะครับจะเป็นตัวดักจับเฉพาะขึ้นความถี่สูงเข้ามานะครับพอดักจับเข้ามาเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องนะครับตัว PD analyzer เนี่ยไปปลั๊กเข้าไปที่เทอร์มินอลของตัวเซนเซอร์นะครับซึ่งปกติตัวเจเนเรเตอร์หรือตัวhigh voltage motor เนี่ยก็จะมี3เฟสใช่ป่ะ A B C ตัวเซนเซอร์ก็จะมีเท่ากับจำนวนเฟสของตัวเจเนเรเตอร์นะครับก็เราก็เอาเครื่องไปปลั๊กแล้วก็ทำการตรวจวัดดึงข้อมูลออกมาเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งเซนเซอร์เนี่ยของตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจเนเรเตอร์หรือ high voltage motor เนี่ยมันก็จะมีวิธีการติดตั้งที่เขาเรียกว่าแตกต่างเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างด้านบนนะครับซ้ายบนเนี่ยจะเป็นการติดตั้งในตัวgenerator หรือ high voltage motor ขนาดเล็กนะครับที่มีฟีดเดอร์เป็น power cable นะครับก็จะติด1เซนเซอร์ต่อ1เฟสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวภาพด้านซ้ายล่างนะครับจะเป็น generator ตัวที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็จะชนิดเฟสฟีดเดอร์เป็นบัตรดักนะครับเขาจะติด2เซนเซอร์ต่อ1เฟสนะครับรวมแล้วก็เป็น6เซนเซอร์ใน1เจเนเรเตอร์1ตัวนะครับส่วนภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นเจเนเรเตอร์อีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นประเภทเราเรียกว่าไฮโดไทป์นะครับเป็นเจเนเรเตอร์ที่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับไอ้ตรงนี้เขาจะติดทุกพาราเลลของตัวกดลวดนะครับถ้าเกิดใน1เฟสอาจจะมีตัวกดลวดสองพาราเลลก็เฟสนั้นก็ติด2เซนเซอร์ประมาณนี้นะครับในส่วนการตรวจวัดวิเคราะห์นะครับหลักของการตรวจวัดวิเคราะห์ออกเป็น2ส่วนคือตัวอย่างแรกคือเราดูที่ PD pattern ครับ PD pattern จะบ่งบอกอะไรจะบ่งบอกถึงนะครับตำแหน่งนะครับการเกิด PD ว่า PD ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ pattern แบบเนี้ยเกิดขึ้นบริเวณไหนนะครับขึ้นที่ภายในตัวเนื้อฉนวนหรือเกิดขึ้นที่ผิวของฉนวนนะครับซึ่งในแต่ละการเกิดของ PD เนี่ยก็จะให้แพทเทิร์นที่แตกต่างกันไปนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคือเทรนด์ของมันนะครับว่าเกิด PD เนี่ยนะครับเกิดจากเราตรวจวัดแล้วครั้งที่1ค่าสมมติได้ค่า10นะครับครั้งที่2เราไปตรวจอีก6เดือนเราไปตรวจวัดค่าขึ้นมา20เนี่ยก็แสดงว่ามันมีการเกิด PD และมีการขยายความเสียหายเกิดขึ้นที่เกิดจาก PD ตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดที่พิจารณาอีกจุดหนึ่งว่าในความเร่งด่วนในการที่เราจะทำการหยุดเพื่อมาตรวจสอบว่ามีความเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งการตรวจวัดและการวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวัดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ควรจะได้รับการอบรมการใช้งานเครื่องการแปลผลจากผู้ที่สถาบันหรือสถานฝึกอบรมได้รับครับต่อมาในส่วนของตัว power cable power transformer ครับ power transformer เนี่ยนะครับเราจะ power transformer
อันนี้จะเป็นประเภท all immerse นะครับมันเนี่ยจะรู้ได้ไงว่า power transformer เนี่ยใช้งานแล้วมันเกิดขึ้นนะครับเรามีวิธีการตรวจสอบที่เขาเรียกว่าน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะบอกได้ฟันธงได้ 100% ว่าเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็คือการทดสอบน้ำมันโดยวิธีการวัดแก๊สในน้ำมันหรือเรียกว่า DGA นะครับซึ่ง DGA เนี่ยสามารถบ่งบอกเขาเรียกว่า fault แต่ละประเภทออกได้แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็น thermal fault หรือ electrical fault ซึ่งในส่วนของการเกิด PD นะครับก็จะอยู่ในส่วนของการปัญหาทางด้านไฟฟ้าคือ electrical fault แก๊สบ่งบอกว่าตัวอุปกรณ์ตัวหม้อแปลงเราเนี่ยเกิด PD เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวคือไฮโดรเจนแล้วก็อะเซทิลีนนะครับถ้าเกิดเจอแก๊สตัวนี้มีค่าสูงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยก็แสดงว่าหม้อแปลงเนี่ยเกิดปัญหาการเกิด PD เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ตัวหม้อแปลงเนี่ยส่วนใหญ่หม้อแปลงน้ำมันเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิด PD เกิดขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าเกิดที่จุดไหนบริเวณไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแล้วแล้วเราจะไปอินสเปคเนี่ยนะครับมันยากที่จะหาเจอเพราะว่าหม้อแปลงมันตัวใหญ่มากแล้วก็โครงสร้างมันซับซ้อนนะครับเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะกำหนดหรือตีกรอบให้ผู้ตรวจสอบหรือผู้ซ่อมเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นก็คือการตรวจวัดด้วยวิธีอะคูสติกนะครับอะคูสติกคือวัดสัญญาณเสียงนะครับที่เกิดจากตัว PD เนี่ยมันแผ่สัญญาณเสียงออกมานะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์ที่เรียกว่าอะคูสติกเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจวัดนะตัวเซนเซอร์เนี่ยของอุกอสติกอะคูสติกเนี่ยเครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะมีหลายเซนเซอร์นะครับเราจะไปแปะที่ตัวแท้งของตัวหม้อแปลงนะครับถ้าเกิดบริเวณไหนที่เกิด PD เนี่ยสัญญาณมันจะมีค่าแมกนิจูดที่สูงนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่เขาเรียกว่าตีกรอบว่าสัญญาณสูงที่สูงที่มันส่งออกมามันสูงเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนนะครับเราก็สามารถบอกว่าเนี่ยมาร์กจุดได้ว่าบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่คิดว่าน่าจะเกิดPD เกิดขึ้นข้างในนะครับก็จะทำให้ผู้ที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้รวดเร็วและหาได้มีโอกาสหาได้เจอนะครับมากขึ้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของเรื่อง PD ในส่วนของพวกตัวการตรวจวัด PD ที่เกิดตัว High Voltage Cable นะครับปัญหา PD ที่เกิดในขึ้นในตัว High Voltage Cable เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดอยู่3จุดนะครับคือเกิดในตัวฉนวนของเคเบิลคือจุดที่เป็น XLPE นะครับที่เป็น void แล้วเกิด discharge เกิดขึ้นภายในนะครับหรือเกิดบริเวณตัว terminal นะ terminal ของตัวเคเบิลแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ปัญหาเกิดบ่อยมากคือบริเวณ joint ของตัวเคเบิลนะครับทั้ง3จุดเนี่ยที่มักจะเกิด PD เกิดขึ้นนะครับการเสื่อมสภาพของตัวนะครับในวัดตัวpower cable เนี่ยเซนเซอร์ที่เราใช้ในการตรวจวัดในตัวก็เรียกว่า inductive sensor หรือ HFCT นะครับไปคล้องที่ตรงจุดของเขาเรียกว่าชาวนะครับซึ่งของตัว PD ที่เกิดขึ้นใน power cable เนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วจะหาจุดที่จะวิ่งหากราวนะครับเราก็เอาตัวเคเบิลตัว HFCT ไปคล้องที่ตัวชิลกาวของแต่ละเฟสมันก็จะสามารถทำให้เรารู้ได้ว่านะครับไอตัวเคเบิลเนี่ย PD เกิดที่เฟสไหนนะครับแล้วก็เครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถช่วยเรียกว่าประมาณตำแหน่งการเกิด PD ได้ว่าไอเส้น power cable ที่ยาวเป็น100เมตรเนี่ย PD เกิดที่จุดบริเวณโซนตำแหน่งความยาวที่เท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีข้อมูลความยาวของเคเบิลที่เราตรวจวัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการประมาณตำแหน่งการเกิด PD ที่เกิดขึ้นใน power cable นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสวิตช์เกียร์นะครับสวิตช์เกียร์เนี่ยมีใช้กันหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานหรือโรงไฟฟ้านะครับปัญหาหลักๆของที่จะเกิดทำให้เกิด PD คืออะไรความชื้นกับสิ่งสกปรกครับถ้าความชื้นเข้าไปในสวิตช์เกียร์นะครับว่าไปทำให้เกิดตัวความชื้นเกาะอยู่บนฉนวนเนี่ยมันก็จะทำให้ฉนวนเนี่ยมันเขาเรียกว่า
มีความเป็นฉนวนลดลงนะครับมันก็ทำให้เกิดพาชิทิชาร์ดเกิดขึ้นหรือ PD นะครับซึ่งการทำการเกิด PD ก็จะเกิดในลักษณะการเกิดเป็นแท็กกิ้งเป็นหลักนะครับของฉนวนประเภทที่ใช้ในสวิตช์เกียร์นะครับดังภาพนะครับวิธีการตรวจในส่วนของสวิตช์ที่ทางกพผ.ได้เป็นประสบการณ์ในการตรวจสอบมาเนี่ยก็เมื่อเกิด PD เกิดขึ้นนะครับในสวิตช์เกียร์สัญญาณมันจะมีสัญญาณก็เรียกว่า electromagnetic wave ที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิด PD เนี่ยนะครับออกมานะครับสัญญาณเนี่ยมันจะวิ่งแล้วก็จะออกมาตามช่องของสวิตช์เกียร์ช่องว่างช่องจุดต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เค้าเรียกว่า TEV เซ็นเซอร์นะครับเราจะใช้วิธีการแปะค่อมระหว่างจุดช่องว่างของแต่ละเซลล์ของตัวสวิตช์เกียร์นะครับถ้าเกิด PD เกิดขึ้นนะครับตู้สวิตช์เกียร์เนี่ยมันมีจำนวนมากนะครับเราก็ต้องดูว่าสัญญาณเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยตู้ไหนนะครับโซนไหนเนี่ยมันเกิดความเข้มเกิดแมกนิจูด PD ที่สูงนะครับก็แสดงว่าเนี่ย PD เนี่ยมีโอกาสเกิดอยู่ในตู้นั้นเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดทุกตู้เราเปิดเฉพาะตู้ที่มันเกิด PD แล้วก็ตรวจสอบดูแค่นั้นไม่ถ้าเปิดถ้าสมมติว่าเราต้องเปิดทุกตู้เนี่ยมันก็ใช้เวลานานในการเปิดการทำงานนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะมาช่วยลดเวลาในการทำงานในการตรวจสอบตัวตู้สวิตช์เกียร์ได้นะครับต่อมานะครับจะวิธีการตรวจวัด PD ก็จะมีอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของยกตัวอย่างเคสสตัดดี้นะครับในการตรวจวัดอย่างแรกพูดถึงตัวการเกิดการวัด PD นะครับในสวิตช์เกียร์นะครับเคสนี้เราไปตรวจวัดมานะครับที่ตู้สวิตช์เกียร์นะครับอย่าได้ว่าตู้สวิตช์เกียร์มันเยอะมากนะครับตู้ที่เราไปตรวจวัดเนี่ยที่เป็นตัวสีเหลืองเนี่ยเป็นตู้ที่พบสัญญาณ PD เกิดขึ้นนะครับเราก็จะคุยกับผู้ดูแลนะครับให้ผู้บุรุษาเนี่ยบอกให้เปิดเฉพาะเปิดตู้อินสเปกดูในช่วงงานเอาเตดนะครับก็ไปพบว่าในภายในตู้เนี่ยมีความสกปรกค่อนข้างมากนะครับมีฝุ่นเยอะก็จะทำการรีคอนดิชันนะทำการคลีนนะครับให้มันสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวัดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้ว่าทางฝั่งขวามือเนี่ยค่า PD มันลดลงจากเดิมมากนะครับก็แสดงว่าเราแก้ไขได้ถูกจุดนะครับตัวอย่างถัดมาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวสวิตช์เกียร์นะครับอันนี้เป็น22 kV สวิตช์เกียร์นะครับเราก็จะมีการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบตอบก่อนที่จะชัตดาวน์ก่อนที่เอาเตดนะเพื่อใช้ในการวางแผนบำรุงรักษานะครับเราก็ตรวจสอบแล้วไปพบสัญญาณนะครับทางด้านรูปทางด้านซ้ายล่างนะครับเป็นสัญญาณ PD ที่ชัดเจนและเข้มข้นมากนะครับหลังจากตรวจสอบเนี่ยเราก็ทำการเปิดอินสเปกตู้นั้นดูนะครับซึ่งจากสังเกตเห็นว่าตู้อื่นเนี่ยเราไม่เจอเลยนะครับจะไปเจอเฉพาะตู้ที่เป็นสีเหลืองตู้นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดอินสเปกตู้นี้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พบนะครับค่าออกไซด์ค่าPD ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากตู้นี้มันมีความชื้นเข้าไปนะครับเลยทำให้เกิด PD เกิดขึ้นนะครับเนี่ยลักษณะการเกิด PD ก็เป็น tagging นะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นดูจากการประเมินสภาพแล้วดูแล้วอุปกรณ์นี่ผิวนี่มัน recondition ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีนำ spare part เข้าใช้งานแทนนะครับดังภาพขวามือนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองตรวจอีกครั้งนึงนะครับจากก่อนหน้านี้ก่อนแก้ไขค่าขึ้นมาชัดเจนเห็นได้ชัดเลยหลังจากแก้ไขก็ไม่มีแล้วมีแค่ noise เฉยๆนะครับแสดงว่าปัญหา PD ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็หมดไปนะครับต่อมาในส่วนของตัวgenerator บ้างนะครับ generator เนี่ยแล้วก็มีการตรวจวัด PD เนื่องจากการไฟฟ้าไฟผลิตเนี่ยมีโรงไฟฟ้าจำนวนมากนะครับตัว generator ของเราเนี่ยมีการติดตั้ง PD sensor กับ generator ทุกตัวนะครับที่ใช้งานอยู่แล้วก็จะมีวาระเข้าไปตรวจสอบทุกๆ6เดือนครั้งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือว่าเราไปตรวจสอบแล้วเจอค่า PD เกิดขึ้นนะครับนี่ครับตามภาพนะครับของเฟส A นะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันแต่ละปีนะครับค่า PD ก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็
เรามาพอด10นะครับแนวโน้ม PD ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตลอดนะครับแล้วในปี2011เนี่ยนะครับค่า2010นะครับค่ามันก็เริ่มเกินจุดที่เราเซตไว้ว่าเป็นค่าที่ควรจะทำการตรวจสอบหรือแก้ไขนะครับหลังจากนั้นก็พอถึงช่วงอัปเดตก็เข้าตรวจสอบนะครับก็เจอพบว่าตัวเจเนเรเตอร์ตัวขดลวดเนี่ยเกิด PD จำนวนมากนะครับแล้วก็ลักษณะของเวทก็เกิดเรียกว่ามีการหลวมคลอนนะครับก็มีการเข้าไปซ่อมนะแก้ไขการรีคอนดิชันผิวนะครับแล้วก็ทาตัวเขาเรียกว่าเซมิคอนดักเตอร์เข้าไปที่ตัวขดลวดนะครับเพื่อทำให้ตัวขดลวดเนี่ยสาลด PD ที่เกิดขึ้นกับตัวขดลวดให้น้อยมากที่สุดนะครับหลังจากแก้ไขเสร็จนะครับแล้วก็ทำการตรวจวัดอีกครั้งจากแก้ไขก็เห็นว่าค่าต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่มันเกินที่เราเซตติ้งไว้เซตไว้นะครับว่าค่าก็เรียกว่าค่าแม็กซิมัมที่เรารับยอมรับได้เนี่ยค่ามันก็ลดลงมานะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราเอามาใช้แล้วทำให้เกิดประโยชน์ครับในงานรู้ศึกษานะครับโอเคต่อมาอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสของเจเนเรเตอร์เหมือนกันนะครับจากการตรวจวัดเนี่ยเราก็ไปตรวจวัดออกมาแล้วแล้วก็พบว่าตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยมันเกิด PD เกิดขึ้นแล้วก็มีการแปลผลว่าเนี่ยเฟส A เกิดจากอะไรสล็อตติชาร์ดเฟส B เกิดจากสล็อตติชาร์ดเฟส C เป็นสมอล PD แล้วมีการข้ามกันระหว่างสัญญาณนะกระโดดข้ามมาจากเฟสอื่นอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอถึงช่วงอัปเดตก็ไปตรวจสอบก็พบปัญหาเกิดขึ้นตามที่เราตรวจวัดไปว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดสล็อตที่ฉาดเกิดขึ้นนะครับหรือเกิด PD บริเวณปากสล็อตเกิดขึ้นก็ทำการรีคอนดิชันแก้ไขไปนะครับแต่ในส่วนนี้มันเป็นงานซ่อมไม่ได้ซ่อมใหญ่เป็นซ่อมก็เรียกว่า minor inspectionตัวโรเตอร์เนี่ยไม่ได้ดึงหรือไม่ได้ชักออกมาจากตัวเจเนเรเตอร์เพราะนั้นการซ่อมก็ซ่อมได้เฉพาะบริเวณรอบนอกของขดลวดนะครับก็คือมันสามารถซ่อมไปแต่มันซ่อมแบบได้ไม่สมบูรณ์ 100% นะครับแต่มันก็ยังช่วยประทังนะครับทำให้ความเสี่ยงลดลงนะครับก็หลังจากแก้ไขนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวค่า PD มันลดลงจากก่อนที่เราจะทำการรีคอนดิชันมันนะครับตรงนี้ก็เป็นยังช่วยอาจจะแก้ไขได้ไม่ 100% แต่ก็ช่วยประทังไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้เกิดการแพร่ขยายปัญหาการเกิด PD ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับจะบอกเลยจากกราฟเนี่ยบอกได้ว่าการตรวจวัด PD เนี่ยสามารถบ่งบอกคุณภาพของตัวฉนวนไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเราได้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าสอดคล้องกับค่านะครับว่าถ้าเกิดคุณภาพฉนวนลดลงเนี่ยตัว PD ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในการตรวจวัด PD เนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อที่จะทำให้เราสามารถวางแผนรู้สาแก้ไขนะครับเตรียมสแปร์พาร์ทนะครับแล้วก็เตรียมงานรู้สาได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่พออัปเดตปุ๊บไปเปิดไปเจอปัญหาเกิดขึ้นเอาเครื่องตัว facility หรือสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยไม่ได้เตรียมมาเงี้ยมันก็จะทำให้การรู้สามันไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้ามีการตรวจวัดเนี่ยเราสามารถเตรียมการได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงนะครับของเกิดการเบรกดาวน์ของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอีกทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้คุ้มค่านะครับโอเคครับในส่วนถัดมานะครับจะเข้าในส่วนของโซนวิทยาภายนอกโรงไฟฟ้าหรือภายนอกตัวอาคารนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่านวิทยากรโชคชัยนะครับจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเอามาแชร์ให้ฟังต่อไปนะครับเชิญครับ
ะครับก็เมื่อกี้ฟังในส่วนของพี่จิตนะครับก็จะพูดถึงหลักๆ ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเนาะก็จะคิดถึงฉนวนเป็นหลักนะครับก็จะมีพูดเดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมเบื้องต้นก่อนเมื่อกี้บอกว่าในส่วนของพาเชนดิชาร์ดนะครับพาเชนดิชาร์ดก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะภายในกับภายนอกภายในก็เป็นอินเทอร์นอลนะครับส่วนภายนอกเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นเซอร์เฟสนะครับแล้วก็โคโรนาดิชาร์ดทีเนี้ยต่อไปจากนี้เนี่ยในส่วนของผมเนี่ยจะพยายามไปนำเสนอให้เข้ากับทีมงานนะครับในส่วนของทีมงานครั้งนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการรีคอนดิชันเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการรีคอนดิชันเกี่ยวกับคุณภาพฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาออปติไมซ์งานบูรักษาแล้วก็งาน CBM นะครับที่เราทำอยู่ก็เดี๋ยวจะโชว์ในกรณีศึกษาของอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าท่านใดสงสัยก็สามารถที่จะถามได้นะครับอันนี้เบื้องต้นอันนี้เป็นลูกซึ่งทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าโรงงานของเรานะครับไม่อยากให้เกิดล่าสุดก็ที่ทราบกันดีก็เห็นไหมก็ในส่วนของหม้อแปลงระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปดูแลแล้วก็บำรุงรักษาอุปกรณ์ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายหรือว่าเข้าไปตรวจตานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีเครื่องมือที่จะใช้มอนิเตอร์ลิงนะครับก็ผมขออนุญาตยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นในโรงไฟฟ้านะครับเราจะทราบดีอุปกรณ์หลักๆ ก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนเนาะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องกลแล้วก็ไฟฟ้าถ้าเกิดเรามองในส่วนของเครื่องกลเนี่ยก็จะมองถึงถ้าเกิดเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าเมนพาร์ทอุปกรณ์ก็จะมีในส่วนของเทอร์ไบน์นะครับแล้วก็บอยเลอร์ไฟฟ้าก็จะมองถึงหม้อแปลงแล้วก็เจเนเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูว่าเฮ้ยอุปกรณ์ไหนที่มันสามารถที่จะมอนิเตอร์ลิงเกี่ยวกับอุปกรณ์เมนพาร์ทได้ก่อนนะครับอย่างนี้ยกตัวอย่างถึงหม้อแปลงเมื่อกี้วิทยาก่อนในส่วนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็จะมีการตรวจวัดปัจจัยเสี่ยง4หลักก็คือตัวทีมใช่ไหมตัวทีมก็เป็นความร้อนนะครับแล้วก็ความเครียดทางไฟฟ้าความเครียดทางเครื่องกลแล้วก็ปัจจัยเสริมอย่างเช่นโพลูชันแล้วก็พวกแอมเบียนตรงนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบถ้ามีความเข้มหรือว่าความเครียดมากเกินไปก็จะทำให้อุปกรณ์มีความเสียหายนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อกี้วิทยากรก่อนหน้านี้พูดว่าในส่วนของตัวการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าสามารถที่จะบ่งบอกได้ถึงสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็สภาพฉนวนไฟฟ้าถ้าหม้อแปลงเป็น oil immersed ก็คือเป็นน้ำมันนะครับตัวน้ำมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยสภาพฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเบรกดาวน์หรือเปล่าถ้ามีน้ำมากก็มีค่าไดเรกติกเบรกดาวน์ที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อแปลงก็ต้องทำการรีคอนดิชันนะครับการตรวจ BGA การที่มีค่าแก๊สไฮโดรเจนก็บ่งบอกถึงพาเชนดิชาร์ดในหม้อแปลงไฟฟ้าและถ้ามีในส่วนของคีย์แก๊ส C2H2 หรือเซทิลีนบวกอยู่ด้วยก็ยิ่งสนับสนุนข้อมูลว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเองเนี่ยควรจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็แก้ไขนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเราวัด DGA เสร็จแล้วนะครับแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยตัว DGA เนี่ยมันเกิดพาเชนดิชาร์ดหรือเกิดแก๊สไฮโดรเจนถูกไหมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ตัวอะคูสติกมาวัดอีกทีนึงครับมันก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับตัวหม้อแปลงไฟฟ้าว่าตัวหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือสนับสนุนอีกก็คือในส่วนของตัวเทอร์โมวิชันแล้วก็ตัวโคโรนาอินสเปกชันซึ่งเป็นเครื่องมือของเราที่วัดตรวจสอบภายนอกเทอร์โมวิชันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือวัดจุดร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวโคโรนาอินสเปกชันเดี๋ยวเราจะมีเคสกรณีศึกษาให้ดูนะครับคราวนี้สมมุติว่าหม้อแปลงตรวจสอบนะครับในแต่ละปีเนี่ยหม้อแปลงเนาะเก็บน้ำมันหม้อแปลงไปประเด็นหลักก็คือว่าตัวหม้อแปลงเราไม่ต้องการให้หม้อแปลงเรานั้นมีค่าไดเรกติกเบรกดาวน์ที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อแปลงแต่ละประเภทที่เป็นฉนวนน้ำมันเนาะมันก็ต้องมีมาตรฐานอย่างเช่น30 kV ต้องมากกว่า30 kV นะครับต่อแล้วก็ถ้าตัวหม้อแปลงเองเนี่ยมีค่าไดเรกติกเบรกดาวน์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยก็คือหม้อแปลงมีความชื้นหม้อแปลงก็มีน้ำนะครับซึ่งน้ำเนี่ยจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้าไป
ซึ่งกระบวนการที่จะรีคอนดิชันหม้อแปลงเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามี2 ส่วนนะครับเรียกว่าฮอตออยล์นะครับฮอตออยล์พิวริฟายนะครับแล้วก็ออนไลน์พิวริฟายนะอันนี้จะทำยังไงครับอันนี้ก็คือเราจะทำการก็เรียกว่าออนไลน์พิวริฟายก็คือว่าเราต้องการให้ความชื้นเนี่ยในที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยออกเพราะนั้นความชื้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในกระดาษครับในกระดาษฉนวนเพราะฉะนั้นเราต้องฮอตออยล์พิวริฟายให้ความชื้นเนี่ยออกมานะครับซึ่งการฮอตออยล์พิวริฟายเนี่ยมันฮอตออยล์ตอนขณะออฟไลน์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยอีแกดเองเนี่ยก็มีในส่วนของออนไลน์ก็คือหม้อแปลงในใจโหลดอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะฮอตออยล์พิวริฟายตรงนี้ได้นะครับเวลาหลังจากที่เราฮอตออยล์พิวริฟายแล้วเนี่ยก็คุณสมบัติของไดเรกติกเบรกดาวน์ก็ผ่านเนาะแล้วก็ในส่วนของน้ำก็ลดลงนะครับมีน้ำมากเบรกดาวน์ก็ต่ำถ้าเกิดมีน้ำน้อยนะครับค่าเบรกดาวน์ก็ผ่านนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงนะครับก็คือตัว Corona Inspection ตัว Corona Inspection เนี่ยก็คือเป็นการวัด Partial Discharge นะครับซึ่งอย่างที่วิทยากรท่านแรกได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือการวัดตัว Corona ที่เกิดที่ Surfaceของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเราจะสามารถถ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดโคโรนาเนี่ยครับก็คือปัจจัยที่พื้นผิวของอุปกรณ์ไฟฟ้าปัจจัยหลักๆนะครับก็เครื่องมือของเรานะครับก็จะวัดในส่วนของตัวโคโรนาได้นะครับถ้าเกิดหน้านะครับก็วดส่วนสุดแป๊บนึงถ้าเกิดโคโรนาเกิดขึ้นเราก็จะได้ยินออกมาเป็นเสียงถูกไหมครับซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันก็สามารถที่จะโคเทคในส่วนของเสียงที่ออกมาได้นะครับแล้วก็เกิดในส่วนของสารเคมีแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทิพย์เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมสั่นขออนุญาตนั่งโอเคนิดนึงเก่งคราวนี้ปัจจัยในส่วนที่ทำให้เกิดโคโรนานะครับก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะอย่างเช่นเกิดจากการเผานะครับเผาหญ้าเผาป่านะครับหรือว่าปัจจัยจากทางมลภาวะทางการเกษตรนะครับหรือว่าในส่วนของโคโรนาเนี่ยมันจะเกิดกับอุปกรณ์ที่อยู่ติดทะเลนะครับส่งผลกระทบให้มลภาวะเนี่ยทำให้ผิวฉนวนของลูกถ้วยเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็อย่างเช่นจากมูลนกนะครับหรือปัจจัยเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงของเราเนี่ยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีมลภาวะเกิดขึ้นก็จะทำให้คุณสมบัติของฉนวนเนี่ยมีโอกาสที่จะดีเกรดนะครับคราวนี้เรามาดูกล้องโคโรนาของเรานะครับในส่วนของกล้องโคโรนาอินสเปคชั่นนะครับอย่างที่บอกว่าเราดูพื้นผิวของฉนวนว่าฉนวนเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่านะครับโดยกล้องเนี่ยสามารถที่จะดีเทคในส่วนของรังสี UV นะครับโดยรังสี UV เนี่ยมันเกิดจากที่อุปกรณ์มีความเครียดทางสนามไฟฟ้าสูงเกินความคงทนของอากาศนะครับแล้วก็จะแตกตัวนะครับเวลาแตกตัวเสร็จแล้วเนี่ยตาเรามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวกล้องตัวนี้มันสามารถที่จะดีเทคตัว UV ที่เกิดจากตัวโคโรนาดิชาร์จได้โคโรนาดิชาร์จเนี่ยมันก็จะเห็นประเด็นหลักของโคโรนาดิชาร์จช่วยอะไรโคโรนาดิชาร์จเนี่ยเรารู้ตำแหน่งนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะรู้ว่าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยที่อยู่ในลานไกลไฟฟ้าเนี่ยที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถที่แก้ไขได้ตรงประเด็นนะครับก็ในการแก้ไขปัญหาโคโรนานะครับก็มันจะมีถ้าเกิดว่าตัวโคโรนาเองเนี่ยเกิดจากมลภาวะนะครับเราก็แก้จากตัวมลภาวะก็คือเราทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ
ซึ่งในการทำความสะอาดก็มีทั้งคลีนออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับอันนี้คราวนี้ฟูลรีเลียดในเกิดโคโรนาก็เหมือนอย่างวิทยากรท่านก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปก็คืออ่านถ้าเกิดเราแกน Y เนี่ยเรามองว่าเป็นอายุของฉนวนถูกไหมแกน X เนี่ยแกน X เนี่ยถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุปกรณ์เนี่ยมีโคโรนาเพิ่มมากขึ้นมันก็เสี่ยงที่จะแฟตโอเวอร์นะครับหรือว่าเกิดความเสียหายต่อไปคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ต่อว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยของไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็โคโรนาก็เช่นกันสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะpredict หรือว่ามองได้ว่าตัวอุปกรณ์ตัวที่มันเกิดโคโรนาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันสิ่งหลักๆเลยก็คือฉนวนเราต้องรู้ว่า1การวัดเนี่ยวัดถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ผู้ที่ทำการวัดเนี่ยได้รับการรับรองไหมเราก็ต้องรู้ว่า1อีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงไหนจากฉากเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราดูได้ว่าเฮ้ยโคโรนาเนี่ยมันเกิดตรงไหนแล้วเป็นคอมโพเนนต์ที่สำคัญหรือเปล่านะครับถ้าเป็นคอมโพเนนต์ที่สำคัญมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญไหมตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งฮอตหรือว่าตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เราสามารถที่จะแยกได้ว่าตำแหน่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรอได้อย่างชาร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่าแล้วแมททีเรียลเป็นแมททีเรียลประเภทไหนเป็นเซรามิกนะครับหรือเรียกว่าโพสเลนหรือมันเป็นยางเป็นนอนเซรามิกอินซูเลเตอร์หรือเป็นประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่าเรามองถึงฉนวนเราก็มองว่าโคโรนาเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนอยู่ในเลเวลต่ำอยู่ในเลเวลปานกลางหรือว่าอยู่ในเลเวลสูงถ้าอยู่ในเลเวลต่ำทำยังไงตรวจสอบทุกปีถ้าอยู่ในเลเวลปานกลางก็ติดตามทุกๆ6เดือนหรือติดตามทุกๆ3เดือนหรือถ้าอยู่ในเลเวลสูงแล้วเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญเราเปลี่ยนเลยไหมเราเปลี่ยนลูกถ้วยฉนวนเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนประเภทนะครับหรือว่ามันเกิดโคโรนาที่เกิดจากปลายแหลมแล้วทำให้ความเข้มของสนามไฟฟ้าเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็รบกวนครับรบกวนสัญญาณสื่อสารรบกวนระบบของโรงไฟฟ้าหรือโรงงานท่านก็ต้องพิจารณาแก้ไขเลยอันนี้ก็มันก็จะมีเกณฑ์นะครับส่วนคปภ.เองเนี่ยก็มีเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเวลาเราไปทำการแมนเทนแนนซ์เนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกันเนาะจะอธิบายเข้าใจบางทีถือกล้องไปเนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยกล้องนี้เรียกว่ากล้องอินฟราเรดก็คือกล้องตรวจวัดความร้อนแล้วก็กล้องโคโรนานะครับก็กล้องอินฟราเรดใช้คลื่นอินฟราเรดใช่ไหมครับกล้องโคโรนาใช้รังสี UV ในการดีเทคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยการวัดเนี่ยก็คนละอย่างนะครับกล้องโคโรนาเนี่ยเราดูในส่วนของวอลเตจเป็นหลักนะครับเราก็จะดูพวกพาร์ชเชนที่ฉาดที่ออปติคอลโดยดีเทคด้วยใช้กล้องโคโรนาส่วนอินฟราเรดเนี่ยเราดูจุดร้อนดังนั้นเนี่ยอย่าสับสนในการใช้งานแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ควรจะใช้งานขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราจะเลือกใช้อย่างเช่นเราดูจุดร้อนเราก็ดูว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเสื่อมจากความร้อนที่ใช้งานของอุปกรณ์หรือว่าโหลดที่มันใช้มาแต่ในส่วนของโคโรนาเนี่ยเราดูแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจุดที่จากรูปนะจุดที่มันมีโคโรนานะครับก็คือเกิดโคโรนาของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่มีในส่วนของจุดฮอตสปอตนะเพราะว่าอุปกรณ์มันคนละเครื่องมือดีเทคตรวจวัดเนี่ยมันคนละประเภทกันนะครับรูปนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าวัตถุประสงค์การใช้งานของกล้องแต่ละแบบเนี่ยมันก็แตกต่างกันอย่างตัวอินฟราเรดเนี่ยเราดูในส่วนของฮอตสปอตใช่ไหมครับอย่างที่บอกแล้วก็ตัวโคโรนาโดยใช้กล้อง UV เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะดูพาร์ชเชนดิชชาร์จที่เป็นประเภทเซอร์เฟสดิชชาร์จนะครับแล้วก็โคโรนาดิชชาร์จนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยอย่างจุดร้อนเนี่ยเราเวลาเราไปตรวจวัดเนี่ยเราก็ต้องมองถึงโหลดนะครับดูว่าโหลดอยู่ที่เท่าไหร่ในการใช้งานแล้วก็มีแคทิเลียในการตรวจวัดว่าเราจะใช้มาตรฐานไหนถูกไหมอย่างเช่นมาตรฐานการใช้งานที่จุดร้อนไหนที่เราในแต่ละโรงงานมีอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะใช้จุดร้อนแคทิเลียที่เท่าไหร่ที่เราจะยอมรับได้เพื่อที่ใช้ในการบำรุงรักษานะครับส่วน UV อย่างที่บอกว่าตัวโคโรนาเนี่ยขึ้นอยู่กับแรงดันเนาะและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละประเด็นกันก็คือเวลามีแรงดันสูงอุปกรณ์ฉนวนก็มีโอกาสที่จะเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะขึ้นอยู่กับแรงดันเป็นหลักถ้ามีแรงดันเราก็สามารถที่จะตรวจได้เลยนะครับก็ต่อไปผลกระทบในการตรวจวัดนะครับคืออย่างที่บอกว่า UV เนี่ยเราต้องดูว่ามันมีความชื้น
อุปกรณ์ถ้าเกิดอุปกรณ์มีความชื้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบให้ตัวอุปกรณ์เองเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าเกิดว่ามีความสะสมของมลภาวะสูงก็มีโอกาสที่จะเกิดแฟดโอเวอร์ได้อันนี้ในส่วนของ UV แต่ส่วนของอินฟราเรดเนี่ยในการวัดผู้วัดก็ต้องมีประสบการณ์ในการวัดถูกไหมครับซึ่งประสบการณ์ในการวัดเนี่ยมันก็ต้องผ่านการอบรมก็ต้องมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเฮ้ยวัดแล้วรู้ว่าจุดนี้มันร้อนจริงจุดนี้ร้อนจริงมีการสะท้อนของรีเฟกของอุปกรณ์ข้างเคียงไหมแล้วก็รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ต้องส่องตอนไหนถึงจะเหมาะสมนะแล้วก็ดูว่าโหลดใช้งานเท่าไหร่รู้แมทีเรียลรู้อิมิสซิวิตี้ของตัวอุปกรณ์ที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นรูปโคโรนาเนาะที่เราไปสอบนะครับข้อนี้แตกต่างกันยังไงนะครับรูปที่เกิดโคโรนาก็จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ตัวโคโรนาเนี่ยเราจะดูในส่วนของเคาน์ติ้งเรทนะครับว่าเคาน์ติ้งเรทเนี่ยจะบ่งบอกว่าเลเวลของโคโรนาเนี่ยเกิดที่เลเวลต่ำเลเวลกลางหรือว่าเลเวลสูงนะครับแต่อย่างเช่นตอนเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เกิดเคาน์ติ้งนะครับเราวัดตอนไหนเราวัดตอน6โมงเช้านี่อุปกรณ์นี้เนาะเทนชันครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยวัดตอน11โมงวันเดียวกันไม่เห็นโคโรนานั่นแสดงว่าอย่างที่ผมบอกหน้าเมื่อสักครู่นี้บ่งบอกได้ว่าตัวเทมกับอิมมูนิตี้มีผลต่อการเกิดโคโรนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปวัดตอน11โมงเราไม่เจอแล้วเราบอกว่าอุปกรณ์เราเนี่ยไม่ดีกับโคโรนาแก้ไขก็อาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่เราจะพิจารณาในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งการตรวจสอบโคโรนาเนี่ยมันต้องดูที่มีความชื้นนะครับที่มันเหมาะสมกับอุปกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าไปตรวจตอนกลางวันแล้วมันไม่เจอแต่จริงมีโคโรนาอยู่แล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับที่เป็นกรณีศึกษาเนาะอย่างที่บอกว่าตัวโคโรนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากมลภาวะนะครับมลภาวะนี่ก็มีเป็นปัจจัยหนึ่งก็เป็นบ่งบอกให้อุปกรณ์เสื่อมนั่นคือมลภาวะทางด้านสภาวะแวดล้อมหรือแอมเบียนหรือว่าพอลูชันนะครับจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีการพาของตัวคูลิ่งทาวเวอร์หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างเคียงนะครับพัดพาเข้าไปที่อุปกรณ์ในลำไส้ไฟฟ้านะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันจะเกิดเซอร์เฟซดิชชาร์จที่อุปกรณ์ละเดี๋ยวรอสักพักนะครับคือตัวนี้เวลาพัดเข้ามาเนี่ยมันสะสมเวลาสะสมแล้วเนี่ยทำให้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเกิดแฟลชนะครับเกิดแฟลชโอเวอร์เกิดขึ้นอันนี้อยู่ที่แรงดันที่500 kV นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันเกิดแฟลชโอเวอร์แล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบรุนแรงโคโรนาขึ้นอยู่กับแรงดันนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยก็คือรูปหลังจากเกิดความเสียหายคือจะบอกว่าถ้าในการบำรุงรักษาบางทีโรงไฟฟ้าเนี่ยรอไม่ได้ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าใหญ่ๆหรือว่าโรงงานของท่านใหญ่ๆมันแฟลตเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยปัจจุบันสมัยก่อนนี่ใช้รถกระเช้าเนาะรอรถกระเช้าแล้วก็ขึ้นไปอินสเปกว่าตัวอุปกรณ์ตัวไลนิ่งเลเตอร์ตัวเนี้ยเกิดความเสียหายแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะใช้ไม่ต้องรอรถกระเช้าอาจจะใช้โดรนขึ้นไปบินแล้วก็ถ่ายรูปเก็บข้อมูลมาว่าเฮ้ยอุปกรณ์เกิดความเสียหายแล้วจัดหาสแปร์แล้วก็เปลี่ยนสแปร์ไปก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาเข้าสู่กรณีศึกษาว่าให้มันเข้ากับตัวธีมก็คือตัวรีคอนดิชันจากรูปเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็ไปเข้าตรวจสอบเขาบอกว่าเกิดเซอร์เฟซดิชชาร์จที่มันเห็นตามผิวปกติแล้วเนี่ยทางโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ให้ทางอีแกทเนี่ยเข้าไปประเมินแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาด้วยตรวจด้วยกล้องโคโรนาอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะแก้ปัญหาของอุปกรณ์เนี้ยมองว่าเอ้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยตอนเวลาเราเจอโคโรนาเนาะเราก็ชี้จุดให้กับตัวโรงไฟฟ้าในงานเอาเตดเนี่ยก็ทำการคลีนหรือว่าปรับปรุงสภาพนะครับก็คือปรับปรุงสภาพฉนวนของโรงไฟฟ้าคราวนี้เนี่ยจากรูปเนี้ยมันเห็นอะไรได้หลายอย่างนะครับจะเห็นได้ว่าตัวโรงไฟฟ้าเองถ้าทำการบำรุงรักษาใหญ่สิ่งนึงที่เราต้องใช้ก็คือต้องลงทุนต้องเตรียมการนะครับในการใช้เครื่องมือประกอบดังรูปถามว่าในการบำรุงรักษาครั้งหนึ่งมีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงถ้ารถเคนหรืออุปกรณ์ที่เราเอาเข้าไปในลำไส้ไฟฟ้ากระทบกับอุปกรณ์หลักแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
นะครับมันก็ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในลานการไฟฟ้าด้วยดังนั้นเนี่ยในการพิจารณาที่จะเลือกในการปรับปรุงสภาพหรือว่ารีคอนดิชันอุปกรณ์ลานการไฟฟ้านี่ก็มีความสำคัญนะครับก็สมมติว่าเราคลีนไปปุ๊บเราก็วัดหลังจากทำการคลีนก็จะเห็นได้ว่าตัวโคโรนาไม่มีนะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาคือว่าตัวที่มันส่งผลกระทบให้กับลูกถ้วยฉนวนนะครับมันก็ต้องมอง3ส่วนนะครับว่าในส่วนของการที่เราจะควบคุมคอสในการใช้ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งการบำรุงรักษาแล้วก็การซื้อนะครับที่จะใช้อุปกรณ์มาลดผลกระทบของการเกิดโคโรนาหรือว่าลูกถ้วยฉนวนปัจจัยหนึ่งหลักๆก็คือจะต้องรู้ว่า1อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยสามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ไหมถ้าเปลี่ยนดีไซน์เพิ่มคีปเพลทให้มันยาวขึ้นเพิ่มพื้นที่เพื่อให้แรงรับแรงดันได้มากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบไหมเปลี่ยนชนิดของฉนวนภายนอกหรือเปลี่ยนประเภทของลูกถ้วยให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนหรือเราจะปรับปรุงสภาพฉนวนโดยการเพิ่มความต้านทานที่ผิวฉนวนหรือว่าก็เรียกว่าการเคลือบหรือก็เรียกว่าโคตติ้งเนาะอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหนึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับหลายขึ้นอยู่กับตัวบริษัทแล้วก็ในส่วนของเงินที่จะต้องทุ่มเทลงไปแล้วก็ถ้าเกิดเราเปลี่ยนหรือว่าเราปรับปรุงสภาพฉนวนแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนหรือปรับปรุงสภาพฉนวนแล้วเนี่ยต้องบำรุงรักษาที่ต่ำลงนะครับเพื่อที่จะมองถึงจุดคุ้มทุนในการบำรุงรักษาในวาระบำรุงรักษาด้วยนะครับในโรงไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ใช้เขาเรียกว่าโคตติ้งก็คือการเพิ่มความต้านทานที่ผิวฉนวนเพื่อให้เกิดโคโรนาน้อยลงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าซิลิโคนโคตติ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนให้สามารถที่จะทนมลภาวะที่อยู่รอบบริเวณที่ส่งผลกระทบได้นะครับแต่ประเด็นหลักก็คือว่าเวลาเราเพิ่มด้วยระยะเวลาในการที่จะต้องทำการบำรุงรักษาหรือว่ารีคอนดิชันคุณภาพฉนวนเนี่ยมันจำกัดนะครับจะเห็นได้ว่าจากวิดีโอเนี้ยไอตัวคูลิ่งทาวเวอร์นะครับที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ยังพัดพามาอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปรับปรุงสภาพฉนวนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเตรียมผิวฉนวนก่อนที่จะโคตติ้งนะไม่ใช่แค่ว่าเป็นไฮโวลเตจอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะปรับปรุงสภาพฉนวนเนี่ยควรจะมีพื้นผิวที่ดีก่อนนะครับแล้วก็ทำการรีคอนดิชันหรือว่าตัวโคตติ้งตัวนี้ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้องเข้าใจในการผลิตไฟฟ้านะครับบางทีต้องมีระยะเวลาพิเรียดที่สั้นเพื่อที่จะให้โรงไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถจ่ายไฟหรือคืนเข้าสู่ระบบได้ไวยิ่งคืนเข้าสู่ระบบได้ไวเนี่ยมันก็จะสามารถขายไฟได้ไวขึ้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็การเลือกอุปกรณ์นะครับว่าเฮ้ยเราจะโคตติ้งเนี่ยโคต 100% โคต 50% หรือว่าโคตแค่ 25% เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันก็ควรจะโคตเท่านี้เพื่ออะไรเพื่อลดต้นทุนในการโคตติ้งด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราเตรียมผิวเนี่ยจากวิดีโอตรงเนี้ยไม่ดีเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับมันก็จะเกิดการหลุดลอกล่อนมันก็ต้องซ่อมแล้วก็มารีโคตติ้งใหม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับคือตรงนี้ก็สามารถที่จะดีเทคได้ด้วยกล้องโคโรนาเหมือนกันแต่อันนี้ก็ต้องมาปรับสภาพปรับปรุงผิวใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะอีกเคสนึงก็จะคล้ายๆกันนะครับเห็นได้ว่ามันเกิดเซอร์เฟซดิชาร์จเกิดขึ้นเนาะก็เกิดมลภาวะเหมือนกันนะครับก็ปรับปรุงก่อนปรับปรุงก็ต้องดูก่อนว่าตำแหน่งที่มันเกิดตำแหน่งไหนตัวโคโรนาเนี่ยข้อดีหลักๆเลยก็คือว่ามันรู้ตำแหน่งเวลามันรู้ตำแหน่งปุ๊บเราเลือกได้ว่าเฮ้ยตำแหน่งวิกฤตตำแหน่งนี้นะส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าตำแหน่งนี้ปุ๊บต้องรีคอนดิชันหรือเปลี่ยนไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของ PD ที่เป็นเซ็นเซอร์อื่นๆเงี้ยบางทีมันรู้ประเภท PD แต่ไม่รู้ตำแหน่งนะก็ต้องใช้ให้ถูกอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเกิดจากความถี่สูงใช้เสียงใช้อัลตราซาวด์หรือว่าใช้อะคูสติกอะไรก็ว่าไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้ให้ถูกประเภทแล้วก็จะใช้กับอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็หลังจากรีคอนดิชันก็โอเค
จจุบันก็ติดตามผลนะครับอันนี้มาอยู่ในส่วนของสวิตช์เกียร์นะครับในส่วนของสวิตช์เกียร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ทางวิทยากรท่านแรกเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าใช้ TEV Transient Orientate ในการเปรียบเทียบว่าตัวแมกนิจูดของตัว PD เนี่ยมันสูงมันต่ำแล้วก็รู้ได้ว่าเฮ้ยเกิดประเภทไหนในส่วนตรงนี้นี่เราใช้กล้องโคโรนานะถ้าเกิดมันสามารถที่จะเปิดได้แล้วมีความปลอดภัยเราก็จะรู้แล้วว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนตรงเนี้ยก็รีคอนดิชันปรับปรุงสภาพฉนวนนะครับเก็บค่าทางไฟฟ้าก่อนเนาะวัดค่าIR เนี่ย insulation resistance แล้วก็ปรับปรุงสภาพรีคอนดิชันของฉนวนแล้วก็ after นำเข้าใช้งานอันนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาในส่วนของเราใช้ตัวโคโรนาเนี่ยมาดูงานซ่อมของสเตเตอร์ของเจเนเรเตอร์นะครับที่ surface discharge เพราะว่ามันจะได้รู้หรือว่าโฟกัสไปในจุดที่เราจะต้องซ่อมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันรูปบนก็คือ before รูป2ก็คือ after แล้วก็ประเมินด้วยโคโรนาอีกทีหนึ่งอันนี้เคสล่างนี่ก็คือกรณีศึกษาที่บอกว่าเราเจอตำแหน่ง fault นะครับของตัว stator อีกประเภทหนึ่งนะครับเราจ่ายตัว maker เข้าไปจ่ายแรงดันแล้วเราก็ไปหาตำแหน่งโดยใช้กล้องโคโรนาเนี่ยมันก็จะสามารถหาตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับอุปกรณ์อันนี้ก็สำคัญในส่วนของเทอร์โมเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราก็ใช้กันหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหาจุดฮอตสปอตเนาะดูเกี่ยวกับการระดับน้ำมันของเองหรือว่าดูการระบายความร้อนของหม้อแปลงหรือว่าหาจุดร้อนของอุปกรณ์อย่างเช่นในรูปเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวโบนเนี่ยใส่ไม่ครบเนาะเจอให้เกิดจุดร้อนเกิดขึ้นเห็นไหมก็อันนี้ก็ทุกคนอยู่แล้วว่าที่เราใช้ในส่วนของกล้องจุดร้อนหาดีเฟกต์ของอุปกรณ์ที่เกิดความร้อนเกิดขึ้นในอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกว่าตัวเทอร์โมเองเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานเนาะมาตรฐานภายในมาตรฐานการใช้งานแล้วมาตรฐานสแตนดาร์ดโดยอ้างอิงจากส่วนหนึ่งมาจากมาตรฐานส่วนหนึ่งก็คือประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเรามาตรฐานการใช้งานเนี่ยลูกใช้ร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้การซ่อมหรือว่าวางแผนการซ่อมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะบางทีเราเห็นว่าอุณหภูมิเล็กน้อยเราอาจจะรอแล้วก็จัดเตรียมสเปร์พาร์ตอย่างนี้บางเคสเนี่ยก็จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงเห็นไหมครับทีนี้ของการไฟฟ้าเองเนี่ยเราก็จะเอาตัวเทอร์โมนะครับมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการตรวจสอบ Lightning Alerter นะครับร่วมกับเครื่องมือที่เรามีโดยเบื้องต้นเนี่ยขอเกริ่นนำในส่วนของตัว Search Alerter หรือ Lightning Alerter หน่อยนะครับแล้วก็จะโยงเข้าไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ CBM หรือว่า Monitoring ตัว Lightning Alerter นะครับตัว Lightning Alerter นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสภาวะตัวหรือเรียกว่ากับดักฟ้าผ่า Lightning Alerter เนาะโดยปกติจะอยู่ที่หน้าหม้อแปลงหรือว่าลายก่อนออกเทคออฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนะครับคราวนี้ตัว Lightning Alerter เองเนี่ยโดยสภาวะปกติเนี่ยจะเป็นฉนวนนะครับเวลามีเสิร์ชเข้ามาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ช็อตเซอร์กิตนะครับแล้วเวลาเสิร์ชผ่านพ้นไปเนี่ยก็จะกลับกลายมาเป็นฉนวนเหมือนเดิมโดยข้างในเนี่ยมีความต้านทานเรียกว่า Non Linear Resistance หรือว่า KAR นะครับตรงนี้เนี่ยในสภาวะปกติเนี่ยก็จะเป็นฉนวนแต่ก็จะมีปล่อยให้ลีเกจเคอร์เรนต์เนี่ยได้นิดหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเนี้ยมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะวัดค่าความเป็นฉนวนตอนงานเอาเตตแต่คราวนี้มันจะมีเครื่องมืออยู่ที่จะช่วยประเมินได้เดี๋ยวมาดูกันจริงๆแล้วมันก็จะมีก็คือตัวที่ยอมรับได้ว่าเกิดลีเกจในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะตัวมิลลิแอมเนาะลีเกจคือเลก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ว่าตอนนี้เคาน์เตอร์เนี่ยฟ้าลงไปกี่ครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานทั่วไปคราวนี้ถามว่าทำไมเราต้องตรวจสอบเพราะว่าถ้าตัวอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดความเสียหายหรือเกิดระเบิดเนี่ยจะส่งผลกระทบกับอุปกรณ์รอบข้างไม่ว่าจะเป็นตัวหม้อแปลงไฟฟ้าหรือว่าเบรกเกอร์ CT แล้วก็อุปกรณ์รอบข้างของตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในรันไกไฟฟ้านะครับตัวนี้นี่จะบอกว่าตัวที่บ่งบอกการเสื่อมของตัวเซอร์เรเตอร์จริงๆไอตัวมิเตอร์ที่อยู่ตรงวัด
เกตคือเลนส์เนี่ยมันวัดกระแสรวมนะครับซึ่งกระแสรวมเนี่ยก็คือตัวเขาเรียกว่า i total i total ก็คือตัว i t ตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวที่บ่งบอกเสื่อมของตัวเสื่อเลเตอร์จริงๆเนี่ยมันคือเขาเรียกว่า i resistive หรือว่า i r ดังนั้นเนี่ยไอตัวมิเตอร์ที่มันอยู่ที่ตรงที่ตรงฐานของตัว lightning letter เนี่ยครับมันไม่ได้บ่งบอกการเสื่อมสภาพที่เกิดจาก IR จริงๆดังนั้นเราต้องมีเครื่องมือที่สามารถที่จะวัด IR ได้นะครับก็เครื่องมือของเรานะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าจะเห็นได้ว่าจากรูปนะครับจะดูจากทฤษฎีแล้วเนี่ยเมื่อกระแสนะครับในส่วนของ i resistive เพิ่มมากขึ้น 100% นะครับจากกราฟนะเพิ่ม 100% จะเห็นได้ว่าตัว i meter เองเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปนิดเดียวดังนั้นเนี่ยตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกการวัดการเสื่อมสภาพของตัว lightning letter จริงๆนะครับหลักการเครื่องมือที่อยู่นะครับก็คือมันจะวัดกระแสที่เรียกว่ากระแส IR หรือว่าการเสื่อมสภาพของตัวนี้โดยจะดูควบคู่ไปกับตัวเทอร์โมวิชั่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือกรณีศึกษานะครับจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนาะไอตัวเครื่องมือที่เราวัดเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนะครับตัว Leakage Talent Measurement เนี่ยมันเห็นได้ว่าเฟส A เฟส B เฟส C เนี่ยเมื่อปี2019 20นะแล้วก็2021เนี่ยเราไม่ได้เข้าไปมูลทักษะเนื่องจากโควิดนะครับเห็นได้ว่าค่ากระแสเนาะเพิ่มมากกว่า10เท่าอันนี้คือเราวัด IR เห็นคราวนี้เนี่ย IR อย่างเดียวเนี่ยมันก็สามที่จริงมันก็เพียงพอนะแต่อันนี้มันก็ต้องมีเทอร์โมเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฟสที่มีประเด็นนะครับเฟส A เนี่ยตัวเทอร์โมเนี่ยก็จะมีค่าอุณหภูมิที่สูงก็ประมาณมาข้างเคียงดังนั้นเนี่ยข้อมูล Leakage Current ของการวัด i-receptive ที่บ่งบอกการเสื่อมสภาพของตัว lightning letter สอดคล้องกับตัวอุณหภูมิของตัว lightning letter ก็2ตัวนี้มันก็สอดคล้องกันก็บอกไปทางโรงไฟฟ้านะครับให้ทำการแก้ไขโดยเวลาเราปลดเฟส A เนี่ยลงมาเนาะแล้วก็ค่าวัดค่าความต้านทานนะinsulation resistance เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเฟส A เนี่ยค่ามันต่ำนะครับค่ามันมีความเสียหายของอุปกรณ์ค่าความคงทนของฉนวนต่ำแล้วก็เปลี่ยนตัวเฟส A ด้านบนเนาะคืออุปกรณ์มันจะมี2ท่อนเนาะอัพกับดาวท่อนบนกับท่อนล่างนะครับเฟส A ท่อนบนเนี่ยก็คือตัวสีน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวสแปร์นะครับก็เปลี่ยนเข้าไปส่วนตัวสีแดงเนี่ยเราก็ปลดออกมาจะเห็นได้ว่าค่ามันต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว Leakage Current Measurement เนี่ยนะครับสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าถ้าเราใช้เครื่องมือที่สามารถแยก i ที่ IR หรือว่า i resistive ได้เนี่ยก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงของตัว Lightning Letter ของเราที่มีอยู่ในรันไกลไฟฟ้าได้นะครับก็ปัจจุบันอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ในงานนะครับก็จะเอาเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยมาจับนะครับแล้วก็มาเข้า processing นะครับแล้วก็มารวมกับข้อมูลเก่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะประเมินมาเป็น health score health index แล้วก็รวมเป็น AI เนาะแล้วก็จะออกมาคือเบื้องต้นเนี่ยในกพ.เองเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็กำลังศึกษาแล้วก็ทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีในส่วนของ AI ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งด้วยนะครับที่จะใช้รวมกับตัว health score health index ของอุปกรณ์แล้วก็ predict ออกมาว่าณปัจจุบันเนี่ยสเตตัสของตัว machine นึงเนี่ยตัดไหนนะครับก็เบื้องต้นในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ของกพ.ก็จะมีทั้งสอบเทียบด้วยนะวัดวิเคราะห์น้ำมันหม้อแปลงแล้วก็งาน CBM ที่ได้กล่าวไปแล้วก็จะมีในส่วนหนึ่งที่อยู่ที่บูธข้างนอกนะครับเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับผมก็เชิญคำถามได้เลยครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมีท่านหนึ่งคำถามไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนมีคนพูดว่าเ
ครับขออนุญาตทวนคำถามนิดนึงคือทางผู้เข้ารับการอบรมจะถามว่าเราจะใช้ความหนาในการโคตติ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมครับทีนี้ความปัจจุบันนี้ลูกถ้วยเป็นชนิดไหนครับคือคนนี้พอดีมันเวลามันจำกัดนิดนึงนะครับผมขออธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆลูกถ้วยถ้าเกิดแรงดันต่ำถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนลูกถ้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องโพสก็ได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชนิดของลูกถ้วยจากลูกถ้วยที่เป็นโพสเลนเนี่ยเป็นนอนเซรามิกคือลูกถ้วยที่เป็นยางก็ได้นะครับคือจากกรณีศึกษาเนี่ยมันเป็นแรงดันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานของลูกถ้วยที่ดีก็คือควรจะโคตติ้งแต่ถ้าเกิดลูกถ้วยของคุณพี่นะครับเป็นแรงดันที่ระบบแรงดันที่ปานกลางหรือแรงดันต่ำก็ต้องพิจารณาว่าเราจะใช้เปลี่ยนเป็นการโคตติ้งนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนประเภทซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนประเภทของลูกถ้วยหรือว่าเปลี่ยนประเภทของอินซูเลเตอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็มันสามารถที่จะคุ้มทุนกว่าก็เลยถึงถามถึงแรงดันว่าโรงไฟฟ้าใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกถ้วยก็มีหลายประเภทแล้วจะเปลี่ยนเฉพาะลูกถ้วยที่เป็นก้านหรือว่าเปลี่ยนลูกถ้วยของอุปกรณ์ด้วยอย่างเช่นตัวสกิตเบเกอร์ก็เป็นฉนวนที่เป็นโพสเลนใช่ไหมจะเปลี่ยนตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วส่วนมาตรฐานว่ากี่มิลหรือไม่กี่มิลเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่ว่าจะโค้ดเท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าโค้ดติ้งแล้วเนี่ยมันจะต้องกี่มิลมันจะต้องดูค่าเขาเรียกว่าอะไรการเป็นหยดน้ำไฮโปบิกซิตี้ด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อยู่เวลาโค้ดไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากรูปเนี่ยครับเขาจะมีการเทสนะครับว่าค่าน้ำที่มันอยู่บนผิวฉนวนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้ครับถามได้ครับถามไม่ได้ก็ถามได้เลยนะคะเรื่องนี้เรามีเวลาพักเบรกเดียวพอสมควรนะมาเดี๋ยวมือถามได้เลยมีท่านไหนสงสัยตรงไหนอีกไหมคะเรียนเชิญเลยครับถ้าเกิดว่าสงสัยจริงๆหรือว่าไม่น่าถามนะเพราะว่าไปที่ดูได้นะคะที่มือถามได้ที่ไหนคะตรงเด็กนะคะแล้วก็ฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะให้ทางที่มือถามได้ขออนุญาตเขาเสียบข้อมูลให้กับทั้งสองท่านเลยค่ะสาธุไทยขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการเป็นรับฝากถือแข่งที่ไทยแล้วอีกแจกนะคะที่ให้เกียรติมาแชร์ข้อมูลความรู้ดีๆนะคะให้กับทุกท่านที่อยู่ในงานสิ่งเดียวนะคะที่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณให้ท่านที่มาทั้งเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ